หลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่า PHEV BEV ที่เป็นประเภทของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยคืออะไรแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวคลิปนี้นุ่นนิกจะมาสรุปให้ฟังค่ะรถยนต์ไฟฟ้าในตอนนี้นะคะมีทั้งหมด4ประเภทหลักๆด้วยกันค่ะได้แก่ HEVPHEV, FCEV และ BEV ค่ะซึ่งแต่ละประเภทเนี่ยก็มีความแตกต่างกันอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูที่ประเภทแรกกันเลยค่ะประเภทแรกก็คือ HEV นะคะซึ่ง HEV เนี่ยย่อมาจาก Hybrid Electric Vehicle นะคะก็คือรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดนั่นเองเป็นการผสมผสานระหว่างเครื่องยนต์สันดาปกับมอเตอร์ไฟฟ้าค่ะในการทำงานร่วมกันซึ่งรถประเภท HEV นะคะเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่า Regenerative Braking ค่ะก็คือการเปลี่ยนพลังงานจลที่เกิดจากการเบรกเนี่ยให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้ากลับไปไว้ในแบตเตอรี่ค่ะข้อดีของรถยนต์ประเภทไฮบริดนะคะก็จะมีอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันต่ำกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันเพียวๆนั่นเองค่ะเพราะว่าเขานำเอาพลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากการเบรกเนี่ยมาเป็นพลังงานให้กับรถยนต์ค่ะตัวอย่างของรถประเภท HEV หรือว่ารถไฮบริดที่เราเห็นในประเทศไทยบ่อยๆในตอนนี้นะคะก็จะมี Toyota CHR Hybrid นะคะ Toyota Camry Hybrid Honda Accord Hybrid แล้วก็ Nissan X-Trail Hybrid ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นรถประเภท PHEV ค่ะซึ่ง PHEV เนี่ยก็ย่อมาจาก Plug-in Hybrid Vehicle นั่นเองเป็นรถยนต์ประเภท Plug-in Hybrid นะคะซึ่งรถยนต์ประเภทนี้เนี่ยเราก็เห็นมาสักพักแล้วนะคะในประเทศไทยซึ่งแบรนด์ดังๆก็จะมี Mercedes-Benz นะคะ BMW Audi รวมถึงแบรนด์รถยนต์จากจีนนะคะที่เพิ่งเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยอย่างเช่นแบรนด์ Great Wall Motor เนี่ยเขาก็มีรถ Haval S6 ซึ่งเป็นรถยนต์ประเภท Plug-in Hybrid เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยค่ะรถ Plug-in Hybrid นะคะก็ไม่ได้มีความแตกต่างจากรถยนต์ประเภท HEV มากนักนะคะมีการผสมผสานระหว่างเครื่องยนต์สันดาปกับมอเตอร์ไฟฟ้าเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันก็คือรถยนต์ประเภท Plug-in Hybrid เนี่ยสามารถชาร์จไฟจากภายนอกได้ค่ะรถยนต์ประเภทนี้นะคะเราสามารถชาร์จไฟเพื่อเอามาเป็นพลังงานให้กับตัวรถจาก EV Charger หรือว่าสายชาร์จที่แถมมากับตัวรถนั่นเองค่ะในการใช้งานรถยนต์ประเภทนี้นะคะเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนหรือว่าจะใช้เครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมันในการขับเคลื่อนนะคะแต่ว่าในการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเนี่ยก็จะยังได้ระยะทางที่ค่อนข้างสั้นนะคะเพราะว่าเขาไม่ใช่รถไฟฟ้าแบบ 100% ในตอนที่เราต้องเดินทางไกลๆเนี่ยเราก็ยังต้องพึ่งน้ำมันอยู่ค่ะตัวอย่างรถที่นุ่นนิกจะยกมาให้ดูนะคะก็อย่างเช่น BMW Series 5 Sedan Plug-in Hybrid ค่ะซึ่งรถรุ่นนี้เนี่ยสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าได้ในระยะทางสูงสุด66กิโลเมตรค่ะก็ถือว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนะคะใช้แค่ไฟฟ้าอย่างเดียวก็สามารถไปกลับได้เลยแบบสบายๆไม่ต้องพึ่งน้ำมันค่ะรถยนต์ประเภท Plug-in Hybrid นะคะจะออกตัวได้เร็วกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันทั่วไปนะคะเพราะว่าเขาเอามอเตอร์ไฟฟ้ามาช่วยในการออกตัวนั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะเป็นรถประเภท FCEV ค่ะซึ่ง FCEV เนี่ยก็ย่อมาจาก Fuel Cell Electric Vehicle ค่ะรถยนต์ประเภทนี้นะคะจะใช้ไฟฟ้าในการขับเคลื่อนเป็นกำลังหลักค่ะแต่ว่าพลังงานหลักเนี่ยมาจากก๊าซไฮโดรเจนค่ะโดยการไฮโดรเจนนะคะจะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศที่เซลล์เชื้อเพลิงทำให้ได้พลังงานส่งกำลังให้กับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ในการขับเคลื่อนรถประเภทนี้ค่ะนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์หลายสำนักนะคะเชื่อว่าไฮโดรเจนเนี่ยเป็นพลังงานแห่งอนาคตอย่างแท้จริงนะคะเพราะว่าเป็นพลังงานเชื้อเพลิงที่เกิดจากการเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพสูงสะอาดและที่สำคัญเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะรถประเภท FCEV นะคะจะต้องอาศัยการเติมพลังงานไฮโดรเจนจากสถานีให้บริการนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือรถประเภทนี้เนี่ยยังไม่เป็นที่แพร่หลายเท่าไหร่แถมสถานีบริการเนี่ยยังมีน้อยด้วยค่ะสำหรับตัวอย่างรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นประเภท FCEV นะคะก็จะมี Toyota Mirai Hyundai Nexo Honda Clarity Fuel Cell นะคะเรียกได้ว่ารถประเภทนี้นะคะยังไม่ค่อยมีการผลิตและจำหน่ายออกมาอย่างเป็นทางการเท่าไหร่ค่ะประกอบด้วยกับเทคโนโลยีไฮโดรเจนที่ใช้ในรถประเภทนี้นะคะยังเป็นเรื่องของอนาคตอยู่อาจจะอยู่ในช่วงของการพัฒนาค่ะยังไงเราก็ต้องติดตามดูต่อไปในอนาคตค่ะและประเภทสุดท้ายนะคะเป็นประเภท BEV ค่ะซึ่ง BEV เนี่ยก็ย่อมาจาก Battery Electric Vehicle นะคะเป็นรถไฟฟ้าที่ดึงพลังงานจากแบตเตอรี่มาใช้ในการขับเคลื่อนแบบ 100% ค่ะร
รถยนต์ประเภทนี้นะคะก็เริ่มเป็นที่แพร่หลายทั้งในไทยและต่างประเทศแล้วค่ะหลายๆคนอาจจะซื้อมาใช้งานกันแล้วนะคะเดี๋ยวตรงนี้จะยกตัวอย่างรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แบบ 100% ให้ฟังค่ะรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แบบ 100% ที่เราคุ้นเคยกันก็น่าจะมี Tesla นะคะ Nissan Leaf MG CHEV นะคะ Audi e-tron Porsche Taycan Turbo Mercedes-Benz EQS รวมถึง Aura Good Chat ด้วยค่ะซึ่งรถยนต์ประเภทนี้นะคะจะต้องใช้การชาร์จไฟฟ้าจาก EV Charger มาเป็นพลังงานให้รถค่ะซึ่งสามารถชาร์จได้จากวอลชาร์จที่อยู่ที่บ้านนะคะหรือว่าจาก EV Station นะคะซึ่ง EV Station นะคะจะมีการให้บริการ Quick Charge ค่ะเป็นการชาร์จรถไฟฟ้าในกรณีที่เราต้องเดินทางไกลและต้องอาศัยพลังงานไฟฟ้าเยอะๆนะคะในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยก็เริ่มมีจุดให้บริการเพิ่มขึ้นมาแล้วค่ะรถยนต์ประเภทนี้นะคะมีอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็น0ค่ะจึงทำให้ลดอัตราการปล่อยก๊าซประเภทนี้เนี่ยต่ำกว่ารถยนต์ประเภทสันดาปทั่วไปค่ะกระแสของรถยนต์ EV ในตอนนี้นะคะมาแรงมากๆเลยทั้งในไทยและต่างประเทศค่ะในหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็เริ่มส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นนะคะรวมถึงประเทศไทยเนี่ยก็มีการมอบส่วนลดให้คนที่ซื้อรถไฟฟ้าสูงสุดกว่า 200,000 บาทเลยค่ะถือว่าคุ้มมากๆเลยและนี่ก็เป็นเกร็ดความรู้เกี่ยวกับ EV ที่นุ๊กนิกได้นำมาฝากในคลิปนี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นุ๊กนิกขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ